สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับในวันเสาร์ที่15 มีนาคม 2557ครับบริษัท True Digital Plus ครับได้มีการเปิดทดสอบเกม EOS ครับหรือว่า Echo of Soul เนี่ยเวอร์ชั่นภาษาไทยเป็นครั้งแรกครับภายใต้ชื่อ Echo of Soul Focus Group Test นะฮะโดยงานนี้ครับคงต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากสื่อนะฮะแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยมากมายเลยทีเดียวโดยงานนั้นเริ่มตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะครับบรรยากาศของงานก็เป็นไปอย่างคึกคักครับโดยเริ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นการอธิบายครับในส่วนของระบบของเกมนะครับจากทีมงานนะโดยประกอบด้วยสายอาชีพครับทั้ง5ครับไม่ว่าจะประกอบด้วย Warrior ครับ Archer Guardian Sorceress หรือว่า Rogue นะครับซึ่งมีความหลากหลายมากพอสมควรครับแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบพื้นฐานในเกมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Gem System ครับซึ่งถ้าให้เทียบกับเกม MMO ทั่วไปฮะระบบนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตีบวกนั่นเองแล้วก็มีระบบ Soul System นะครับแล้วก็จะมีการอธิบายในส่วนของ Dungeon Achievement Crafting นะครับ Party Dungeon ต่างๆมากมายฮะซึ่งก็สร้างความลึกนะครับแล้วก็สร้างความน่าสนใจให้กับตัวเกมเนี่ยมากขึ้นไปอีกครับโดยหลังจากที่อธิบายระบบคร่าวๆแล้วเนี่ยทางทีมงานครับก็จะพาผู้ร่วมทดสอบครับเข้าไปสู่อีกห้องนึงนะที่จะเป็นห้องสำหรับการทดสอบจริงๆนะครับโดยการทดสอบในครั้งนี้จะโฟกัสไปในเรื่องของการสร้างตัวละครครับแล้วก็ระบบการเล่นพื้นฐานเบื้องต้นนะฮะซึ่งต้องบอกว่าทีมงานครับคอยดูแลอยู่ตลอดครับและหลังจากนั้นฮะก็จะมีการทดสอบระบบ PVP ครับนะ30คนนะครับ15 คูณ 15ซึ่งต้องบอกว่าสร้างสีสันให้กับงานทดสอบพอสมควรเลยครับโดยเกม VOS ครับทางทีมงานเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยในส่วนของโค้ชเบต้านะครับแต่ว่ามีข่าวว่าอาจจะได้เล่นกันครับช่วงหลังสงกรานต์ฮะโดยรายละเอียดของตัวเกมเนี่ยสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ www.eos.in.th หรือว่าที่แฟนเพจนะครับ www.facebook.com นะครับ /eosthai นะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ